้นธนพลจำคุก1ปีคดีลักไฟหลวงสิ้นสุดแล้วจากกรณีที่พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เป็นโจทยื่นฟ้องนักแสดงชื่อดังเติ้ลธนพลในข้อหาลักทรัพย์ขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแคร์ส่วนตัวเป็นเวลานาน 2-3 ปีโดยช่วงปลายเดือนกรกฎาคม62ทางศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการตัดสินคดีนี้ออกมาโดยให้จำคุกนักแสดงเป็นเวลา5ปีไม่รอลงอาญาแต่เนื่องจากเจ้าตัวได้ทำการยอมรับสารภาพผิดศาลจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนต่อมาศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินลดโทษเหลือจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาโดยวันที่19ตุลาคม64ทางด้านของศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีนี้โดยยืนยันตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุก1ปีโดยไม่รอลงอาญาทางด้านนิวแฟนสาวของเติ้ลธนพลก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรก็จะอยู่เคียงข้างเสมอหนูรักพี่นะและจะไม่ทอดทิ้งพี่ไปไหนแน่นอนพี่อาจอยากได้กำลังใจจากใครหลายๆคนแต่พี่ไม่ต้องมองหามันจากหนูเพราะที่ตรงนี้มีให้พี่เสมออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ